วันนี้เป็นวันมหามงคลแก่พี่น้องชาวไทยทั้งหลายในจุดศูนย์กลางของวันนี้ที่เราบำเพ็ญมหากุศลคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.นฤทธิ์ ชัยสูตรอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธาน เป็นร่มโพธิ์ร่มใสแก่พวกเราทั้งหลายในสถานที่นี้ก็ปรากฏว่าหลวงตาได้เคยมาแสดงธรรมหลายครั้งแล้ววันนี้ถ้ารวมทั้งทั้งทางอะไรทุสิทธิ์อะไรวิทยาลัยอะไรทั้งหลายรู้สึกสิร่างวิทยาลัยรังสิตด้วยก็น่าจะเป็นครั้งที่สี่นี่แล้วเกี่ยวกับเรื่องมหาวิทยาลัยเรา วันนี้ก็ได้มาแสดงธรรมที่นี่สถานที่อื่นๆก็มามากต่อมากตั้งแต่ผู้สาพยายามนำพี่น้องทั้งหลายเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองของเรามาก็จะเป็นเวลาร่วม6ปีนี่แล้วรู้สึกว่าร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนอ่อนลงอ่อนลงการเทศนาว่าการก็ไม่สะดวกเหมือนแต่ก่อน ล้มลุกคลุกคลานหลงหน้าหลงหลังวกวนการเทศนาไปวันนี้ท่านทั้งหลายก็จะทราบเองไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วจึงขออภัยไว้ล่วงหน้าหากว่าขัดข้องตรงไหนตกหล่นตรงไหนก็ขออภัยไว้ด้วย เพราะคนเฒ่าคนแก่เทศนาว่าการไม่เหมือนยังหนุ่มน้อย วันนี้หลวงตารู้สึกมีความซาบซึ้งกับท่านทั้งหลายเป็นอย่างมากมีอธิการบดีเป็นต้นได้อุตส่าห์มีศรัทธาความเชื่อความล่มใสในพระพุทธศาสนาด้วยเป็นผู้รักทั้งชาติทั้งศาสนาด้วยได้เชื้อเชิญบรรดาญาติมิตรทั้งหลาย มารวมเป็นกองการมหากุศลเพื่อช่วยชาติของเราเพราะชาตินี้เป็นชาติไทยเราไม่เคยเป็นน้อยแต่ผู้ใดไม่เคยเป็นบ่อยผู้ใดความศักดิ์ศรีดีงามแห่งชาติไทยจึงต้องให้เสมอเหมือนชาติอื่นๆเขาแม้จะเราไม่เป็นชาติแห่งเศรษฐีเหมือนที่เขาล่ำลือกันว่าชาตินั้นเจริญชาตินี้เจริญก็ตาม เราก็ขอให้เจริญทางด้านจิตใจหนักแน่นทางด้านธรรมะให้เป็นเศรษฐีธรรมเจริญรุ่งเรืองในธรรมทั้งหลายนี้จะเป็นการสูงส่งมากยิ่งกว่าโลกทั้งหลายที่ถือกันว่าเจริญเจริญเพราะโลกเจริญนั้นมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตลอดเวลายิ่งเจริญมากเท่าไหร่ความเดือดร้อนวุ่นวายของโลกก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามความเจริญของโลกจากความรู้สึกของโลกทำให้เป็นที่แน่ใจไม่ได้แต่ความเจริญของธรรมจากผู้บำเพ็ญธรรมนั้นเจ้าตัวเองก็เป็นที่แน่ใจตั้งแต่วันเริ่มแรกบำเพ็ญศีลธรรม มีการเจริญเมตตาภาวนาเป็นต้นยิ่งจะรู้สึกประจักษ์ภายในจิตใจสามารถที่จะประกาศผลแห่งความประจักษ์ภายในใจของตนให้ท่านผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายได้ทราบและได้รับผลประโยชน์โดยทั่วถึงกันไปโดยลำดับนี่เรียกว่าเจริญ ความเจริญที่จอมปราชญ์ทั้งหลายชมเชยมาตลอดกาลนี่มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่ได้ตรัสรู้ธรรมมาสอนโลกนี้จำนวนนับไม่ได้เลยล้วนแล้วตั้งแต่ท่านผู้เจริญด้วยจิตด้วยศีลด้วยธรรม ความเจริญด้วยศีลด้วยธรรมนี้เป็นความชุ่มเย็น
กระจายออกไปเป็นกิริยามารยาทความประพฤติหน้าที่การงานเป็นความสวยงามสงบร่มเย็นตามๆกันไปหมดไม่ได้ละแคะละคายเหมือนความเจริญของโลกซึ่งคอยแต่จะเอาไฟเผากัน ความเจริญของธรรมนี้มีแต่น้ำชุ่มเย็นชะล้างกันใครผิดพลาดประการใดคอยสำเนียกศึกษาจากผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันแล้วได้คติจากกันเป็นลำดับลำดาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสนี่เรียกว่าความเจริญที่แน่นอนความเจริญที่ตายใจมาเจริญที่ธรรมภายในหัวใจของผู้ปฏิบัติธรรมเฉพาะอย่างยิ่งคือชาวพุทธของเราควรที่จะน้อมธรรมน้อมจิตน้อมธรรมเข้าสู่จิตใจของตน ให้ระลึกรู้อยู่เสมอในความผิดถูกชั่วดีของตนจากธรรมที่บ่งการออกมาจากจิตใจของเราธรรมจะไม่เกิดที่ไหนเจริญที่ใดจะเกิดที่ใจเจริญที่ใจรู้เนื้อรู้ตัวได้ที่ใจความผิดถูกชั่วดีแต่ก่อนเราไม่เคยระลึกรู้สำเนียกศึกษากับมันอะไรเลยก็ตามแต่พอศึกษาปฏิบัติอัตธรรมเข้าไปเฉพาะอย่างยิ่งจิตตภาวนานี้เรียกว่า ไปรื้อรวงลังของมหาเหตุทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจของเรา ได้แก่กิเลสก็เป็นตัวมหาเหตุที่สร้างเหตุสร้างการทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นภายในจิตใจหาความสงบไม่ได้นี่คือกิเลสตัวมหาภัยยุแย่ก่อกวนอยู่ภายในจิตใจนั่นแหละให้ตัวเองไหวไปนู้นไหวมานี่เพราะเชื่อความคิดความปรุงของกิเลสที่มันปรุงออกมาโลกจึงหาความสงบไม่ได้จากจิตใจที่เป็นมหาเหตุแต่ละดวงละดวงต่างคนต่างมีมหาเหตุหาความสงบไม่ได้แสดงตัวโลกก็ย่อมมีความวุ่นวายแม้จะเจริญก็เจริญด้วยฟืนด้วยไฟไปเท่านั้นไม่เจริญด้วยความชุ่มเย็นเป็นสุขตายจะได้เหมือนธรรม นี่กิเลสเกิดขึ้นจากธรรมท่านซึ่งเป็นชาวพุทธทั้งหลายกรุณาให้ทราบเสียอย่าไปลูบไปคลำตั้งแต่ตำราโดยไม่มองดูจิตใจของตนผู้แสดงความผิดถูกชั่วดีอยู่ตลอดเวลานี่คือมหาเหตุแสดงอยู่ที่นี่คัมภีร์บาลานท่านแสดงบอกเหตุบอกผลผิดถูกดีชั่วออกไปจากจิตใจที่เป็นตัวมหาเหตุนี้ให้แก้ไขดัดแปลงที่ตรงนี้คัมภีร์ท่านชี้เข้ามานี้ทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะคัมภีร์ใดสุตันตปิฎกพระวินัยปิฎกพระอภิธรรมปิฎกล้วนแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ผ่านมาแล้วทั้งนั้นแล้วไปจดจารึกจากคัมภีร์ในคือของพระไตรของพระศาสดามาสอนโลกนี้เป็นพระไตรปิฎกขึ้นมาล้วนแล้วตั้งแต่ออกจากใจทั้งนั้นฉะนั้นว่าธรรมเกิดจากใจกิเลสเกิดจากใจต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมกว้างแคบตลอดจักรวาลไม่มีสถานที่เกิดของกิเลสซึ่งเป็นเครื่องสร้างทุกข์ให้สัตว์โลกและไม่ใช่สถานที่เกิดแห่งธรรมที่สร้างความสุขความเจริญให้แก่ผู้ให้อัดให้ทำเพราะฉะนั้นธรรมจึงอยู่ที่ใจ ถ้าเราได้อบรมจิตใจทางเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านจิตตภาวนานี้เป็นด้านที่จะประกาศความจริงออกมาสดสดร้อนร้อนเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ท่านตักตวงเอาคุณงามความดีจากใจด้วยอาจโดยธรรมพระสงฆ์สาวกเมื่อได้ยินได้ฟังอุบายที่ถูกต้องแม่นยำจากพระพุทธเจ้าแล้วก็มาบำเพ็ญจิตตภาวนานี้เป็นสำคัญแล้วก็ปรากฏกระจ่างแจ้งขึ้นมากระจ่างแจ้งขึ้นมานี่รังใหญ่รังกิเลสก็จะได้รู้เห็นกันในตรงนั้นความโลภมันเกิดขึ้นที่ไหนต้นไม้ภูเขาเขาไม่มีกิเลสพอให้เกิดความโลภ
มันเกิดขึ้นที่ใจของเราเราท่านท่านของสัตว์โลกนี้แหละนี่เรียกว่ามาเหตุมหาเหตุกองโกรธทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งให้นามว่าเป็นฟืนเป็นไฟท่านให้ชื่อว่ากิเลสนี่คือภัยของธรรมซึ่งอยู่ในใจของเราก็กลายมาเป็นภัยของใจเราด้วยเกิดที่นี่ท่านแสดงฤทธิ์แสดงเดชขึ้นที่นี่นี่ท่านเรียกว่ากิเลสเกิดที่ใจแสดงฤทธิ์ที่ใจทำลายเจ้าของที่ใจเจ้าของเองที่ไม่สนใจจะดูต้นเหตุของมันแก้ไขตัวมันให้ออกไปนี่เรียกว่าธรรมกิเลสเกิดที่ใจที่นี่ธรรมเกิดที่ใจเช่นเดียวกันในแหล่งเดียวกันเรียกว่าจะไปรื้อกันรบกันที่สนามรบอันยิ่งใหญ่ที่จะให้สงบร่มเย็นลงได้ต้องรบกันที่ใจนำธรรมเข้ามาเจตนาเจตสิกกระทำชิดเป็นผัดเป็นธรรมเป็นความถูกต้องดีงามภายในจิตใจมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญที่จะพินิจพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆของกิเลสที่มันเกิดขึ้นมาแบบใดวิธีใดด้วยจิตตภาวนาสังเกตสอดรู้ตลอดเวลาแล้วเราก็จะเริ่มรู้เริ่มเหตุผลกลไกของกิเลสว่าเกิดจากที่ใดแน่ก็ทราบชัดเจนว่าเกิดขึ้นที่ใจแล้วก็ทำลายใจตัวเองคือทำลายใจเราเมื่อสติธรรมปัญญาธรรมมีคอยสอดส่องมองดูก็รู้กันเรียกว่าธรรมเกิดแล้วที่นี่ธรรมเกิดขึ้นมาที่ใจรู้เหตุรูปผลของกิเลสที่มันเกิดขึ้นที่ใจเช่นเดียวกันเดี๋ยวก็กำจัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่โลกจะเจริญที่ตรงนี้เจริญที่ใจของผู้บำเพ็ญธรรมจะเจริญที่อื่นที่ใดนั้นโลกเคยทำมาแล้วขวนขวายมาแล้วผิดหวังไปทั้งนั้นทั้งนั้นถูกกิเลสหลอกลวงอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้มีแต่ความคิดความคาดความหมายต้นเดาแต่กิเลสหลอกไปเรื่อยก็ตื่นเงาของกิเลสตะครุบเงาของกิเลสไปเรื่อยสุดท้ายก็ผิดหวังนี่เรื่องของกิเลสมันทำลายเราอย่างนี้ท่านทั้งหลายขอให้ฟังให้ดีหลวงตานำธรรมะมาแสดงนี่สาธุพูดแล้วเราไม่ได้ประมาททำพีก่อนที่จะมารู้มาเห็นอัตธรรมทั้งหลายภายในจิตใจนี้ถอดออกมาจากคำพีซึ่งเป็นแบบแปลนแผนผังที่ถูกต้องดีงามที่ซึ่งท่านเรียกว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมถ้าเป็นแปลนก็คือแปลนบ้านที่ช่างเขาจัดทำไว้เรียบร้อยแล้วนำแปลนอันนั้นออกมาปลูกบ้านสร้างเรือน จะเอาขนาดไหนกว้างแคบขนาดไหนสั้นยาวขนาดไหนขึ้นอยู่กับแปลนนั้นทั้งหมดเมื่อผู้สร้างนำแปลนนั้นออกมาปลูกมาสร้างก็ปรากฏผลขึ้นมาเป็นลำดับลำดาตั้งแต่วางรากวางฐานจนวางคานวางต้นวางเสาขึ้นไปเป็นลำดับจนบ้านเรือนสำเร็จตามแปลนอยู่ได้ด้วยความสะดวกสบายสมบูรณ์ทุกอย่างในการสร้างบ้านสร้างเรือนตามแปลนที่ถูกต้องนี่สวากขาตธรรมที่ท่านตรัสไว้ชอบแล้วนั่นแหละคือแปลนแห่ง บาปแห่งบุญแห่งนรกสวรรค์แห่งมรรคผลนิพพานเต็มอยู่ในนั้นหมดพระพุทธเจ้าทรงชี้แจงไว้โดยถูกต้องแล้วเรานำแปลนอันนั้นออกมาปฏิบัติยาสักแต่ว่าเรียนเฉยๆเหมือนอย่างแปลนบ้านทำแล้ววางไว้เฉยๆเต็มหับเต็มห้องก็เป็นแปลนบ้านไม่ใช่บ้านใช่เรือนตึกรามบ้านช่องแต่อย่างใดแต่เต็มไปด้วยแปลนเพราะเป็นแต่เพียงว่าแปลนเฉยๆอันนี้การปฏิบัติธรรมท่านทั้งหลายอยากเห็นผลที่เลิศเลอของพระพุทธศาสนาขอให้ย้อนจิตเข้ามาสู่ใจซึ่งเป็นตัวมหาเหตุตามหลักธรรมที่ท่านแสดงไว้ในพระไตรปิฎกเอาน้อมพระไตรปิฎกเข้ามาสู่ใจบ้าเป็นภาคปฏิบัติแล้วเราจะได้รู้ได้เห็นจริงต่างๆตามแปลนที่ท่านทรงแสดงไว้เรียบร้อยแล้วนั้น
ด้วยภาคปฏิบัติของเราศีล นี้เรารู้ชัดเจนแล้วเช่นพระเราตั้งแต่วันบวชมีศีลโดยสมบูรณ์ด้วยกันทุกคนและรักษาศีลของตนให้สมบูรณ์ภูมิผลแล้วมีความอบอุ่นตลอดไปเพราะไม่บกพร่องไม่ระแวงแกงใจว่าตนร่วงเกินศีลด้วยความไม่มีหิริโอตตัปปะรักษาศีลด้วยความระมัดระวังด้วยความเทิดทูนพระวินัยคือศีลนั่นแหละพระวินัยนี่คือองค์ศาสดาองค์แทนศาสดาพระธรรมก็คือองค์แทนศาสดา ดังท่านแสดงไว้ว่าพระธรรมและพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วนี่เพราะฉะนั้นตรงให้ยึดหลักธรรมหลักวินัยนี้เป็นศาสดาไว้ในหัวใจของเราอย่าข้ามเกินในพระวินัยข้อใดก็ตามธรรมก็ตามปฏิบัติตนไปโดยลำดับศีลก็บริสุทธิ์จิตใจก็อบอุ่นด้วยศีลจากนั้นก็ปฏิบัติธรรมมีจิตตภาวนาแล้วเป็นฆราวาสญาติโยมก็มีทั้งมีการให้ทานก็เป็นบุญเป็นกุศลเข้ามาหนุนใจประเภทหนึ่งศีลก็เป็นคุณงามความดีเป็นที่สวยงามอบอุ่นได้ได้ทั้งฆราวาสและพระเราเนี่ยจากนั้นก็ เจริญเมตตาภาวนานี้เป็นหลักใหญ่ซึ่งเป็นที่รวมแห่งมหากุศลทั้งหลาย แต่ที่เรามาบำเพ็ญมามากต่อมากจนกลายเป็นมหากุศลภายในจิตใจของเราเราจำได้ก็ตามจำไม่ได้ก็ตามการทำแล้วไม่ว่าที่แจ้งที่รับกับใดกันใดไม่สูญหายไปไหนจะแนบสนิทอยู่กับใจของเรานั่นแหละแล้วเมื่อเพิ่มพูนมากขึ้นก็กลายเป็นมหากุศลขึ้นมาอย่างนั้นก็เราก็สร้างธรรมนบใหญ่ขึ้นมาเพื่อรับรองน้ำที่ไหลมาจากสายต่างๆได้แก่การกุศลที่เราทำบุญให้ทานจากที่ต่างๆมากี่กับกี่ปีกี่เดือนนั่นที่ไหลเข้ามาแล้วสร้างธรรมนบใหญ่ไว้สำหรับน้ำทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้ไหลเข้ามาสู่ธรรมนบใหญ่คือจิตตภาวนาดังพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ขึ้นมานั่นแหละธรรมนบใหญ่ได้แสดงผลขึ้นให้เต็มภูมิของศาสดาแล้วว่าตรัสรู้ขึ้นมานั่นนี่ละธรรมนบใหญ่ได้แก่จิตตภาวนาบุญกุศลมากน้อยไหลรวมเข้ามาสู่จิตตภาวนานี่เมื่อได้บำเพ็ญจิตตภาวนาโดยลำดับสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นแต่จะรู้จะเห็นขึ้นมาตามแบบแปลนแผนผังคือสวากขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วโดยถูกต้องนั่นแหละการบำเพ็ญจิตนี่คือดูเรื่องของความชั่วดูเรื่องของพิษของภัยได้แก่กิเลสที่มันเกิดอยู่กับใจของตนด้วยจิตตภาวนามีสติปัญญาสอดส่องมองดูใจของตนแล้วแก้ไขกันไปเรื่อยๆจิตใจก็จะค่อยสงบดอกจากอารมณ์ที่รบกวนทั้งหลายได้แก่กิเลสเหล่านั้นค่อยจางลงไปจิตใจมีความสงบธรรมปรากฏเด่นขึ้นมานี่ธรรมเกิดขึ้นในใจจากการบำเพ็ญภาวนา ทีนี้เมื่อเวลาธรรมเกิดกิเลสออกมาจากใจซึ่งแต่ก่อนไม่เคยรู้ก็เห็นปล่อยให้มันลากมันเฉินถูไถไปทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านที่สูงที่ต่ำดีชั่วไม่คำนึงนั้นจะทราบกันเป็นลำดับลำดาด้วยจิตตภาวนาจิตตภาวนายิ่งเด่นขึ้นทำความสงบเย็นใจเด่นขึ้นความสว่างสวัยเด่นขึ้นจะเป็นซึ่งเป็นผลของการปฏิบัติเราแล้วเด่นขึ้นแล้วที่นี่เราจะประมวลมาได้เลยว่าความผิดความถูกในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอยู่ที่จุดใดมีอยู่ที่หัวใจของสารโลกแห่งเดียวนี่เท่านั้นถ้าผู้มาปฏิบัติตนให้ถูกจุดของเกิดก็ถูกจุดที่เกิดแห่งมหาเหตุทั้งหลายมีกิเลสซึ่งเป็นตัวมหายไปเป็นต้นด้วยจิตตภาวนาแล้ว
กิเลสเหล่านี้จะค่อยสงบระงับตัวลงไปเราไปที่ไหนจะชุ่มจะเย็นเพราะภัยไม่ก่อกวนมากเหมือนแต่ก่อนแล้วภัยนั้นจะค่อยสงบตัวลงไปภัยคือความยุ่งเหยิงวุ่นวายใจคิดใจปรุงแต่งต่างๆมีจะออกจากความทะเยอทะยานของกิเลสทั้งนั้นทำระงับดับลงด้วยความสงบใจเพราะอำนาจแห่งธรรมบังคับไว้มีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้น จิตใจจะมีความสงบแนบแน่นเป็นลำดับแล้วจะมีความสว่างสวัยขึ้นภายในจิตใจแล้วสว่างสวัยขึ้นเรื่อยแล้วเห็นเรื่องราวของมหาภัยที่เกิดขึ้นจากใจดวงเดียวไปเป็นลำดับลำดากำจัดไปโดยลำดับลำดามหาภัยนั้นจะกลายเป็นภัยที่ลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปมหาคุณจะแสดงตัวขึ้นมาจากจิตตภาวนาล้วนๆนั่นแหละแล้วจิตใจจะสว่างสวัยขึ้นมาเรื่อยเรื่อยนี่ละธรรมะของพระพุทธเจ้าหลวงตาพูดนี้เบื้องต้นได้พูดถึงเรื่องคัมภีร์แล้วก็นำคัมภีร์เข้ามาปฏิบัติในเบื้องต้นก็รูปร่มรูปผู้ครางแล้วขั้นต่อมาก็เพราะอะไรที่ว่าร่มรูปผู้ครางเพราะกิเลสลากไปถูไปถลอกปอกเปิดไปเพราะเหมือนกับคนตาบอดหูหนวกไม่รู้หน้ารู้หลังไม่รู้ผิดรู้ถูกเพลินไปกับมันโศกเศร้าโศกไปกับมันเป็นทุกข์ไปกับมันถลอกปอกเปิดไปทุกภพทุกชาติขณะมีแต่ความทุกข์เต็มหัวใจเต็มหัวใจเท่ากิเลสลากไปถูไปมันไปเรียกว่าถลอกปอกเปิดไปที่นี่มาฝึกหัดด้านจิตตภาวนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นแปลนอันถูกต้องแม่นยำจิตใจเริ่มสงบเข้ามาสงบเข้ามาจนเป็นสงบเข้ามาสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็เห็นเป็นขึ้นที่ใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่นิดหนึ่งเลยว่า บาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพวกเปรตพวกผีสัตว์ประเภทต่างๆเต็มโลกธาตุนี่มีจนกระทั่งนิพพานมีค่อยแจ่มแจ้งขึ้นไปภายในจิตใจของตนตั้งแต่ส่วนย่อยถึงส่วนใหญ่โดยไม่ต้องไปถามใครเพราะธรรมเปิดทางให้แล้วที่ใจของเราเองเปิดบุกเบิกกิเลสตัวมืดตัวบอดนั้นออกไปโดยลำดับธรรมสว่างสวัยขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นได้รู้ได้เห็นขึ้นมาตั้งแต่ใจสงบก็ไม่ต้องไปถามใครรู้ประจักษ์ใจสงบมากน้อยรู้ประจักษ์ใจมีความสงบมีมากมีน้อยเท่าไหร่นั่นแหละความสุขความเจริญภายในจิตใจของเราจะเจริญขึ้นในเวลานั้นมีความอบอุ่นเย็นใจตลอดเวลาไม่เสียงหน้าเสียงหลังเหมือนเรื่องความสุขในโลกที่คอยจะล่มจะจมไปนี้ก็เมื่อได้รับการอบรมมหาเหตุคือกิเลสทั้งหลายซึ่งกองอยู่ภายในจิตใจถ้าเป็นภูเขาก็โจทย์ฟ้าได้พังทลายลงมาพังทลายลงมาด้วยอำนาจแห่งการทำลายของธรรมโดยทางจิตตภาวนาจิตใจมีความสว่างสวัยขึ้นเรื่อยๆรู้เป็นของแปลกประหลาดที่เราไม่เคยรู้ก็เห็นแต่เป็นความจริงที่เคยมีอยู่แล้วดั้งเดิมดังพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านทรงมาชี้แจงให้เราทราบทุกวันนี้ไม่ใช่ของเพิ่งเกิดเพิ่งมีขึ้นมาในวันนี้วันนี้แต่เป็นสิ่งที่มีมาแล้วตั้งกับตั้งกันการไหนไหนไม่มีใครนับอ่านต้นปลายของสิ่งเหล่านี้ได้คือความจริงบาปมีประจำบุญมีนรกมีสวรรค์มีจนกระทั่งถึงนิพพานนี่มีมาดั้งเดิมไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาตรัสมาอุตริสอนโลกแบบรูปคำคำหลอกโลกหลอกสงสารอย่างนี้ไม่มีจึงเรียกว่าศาสนาองค์ศาสดาองค์เอกโลกวิถูรู้แจ้งบทในสิ่งเหล่านี้แหละทั้งรู้แจ้งภายในจิตใจภายในพระทัยของพระองค์ว่ากิเลสตัวเป็นภัยได้สิ้นซากไปหมดแล้วมีตั้งแต่ความสว่างครอบโลกธาตุที่ท่านว่าอาโลโกอุตตปาลิ
สว่างโลดทั้งกลางวันกลางคืนตลอดเวลาประจักษ์ในพระทัยในสิ่งทั้งหลายนับตั้งแต่กิเลสประเภทหยาบกลางละเอียดพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทรงถอดทรงถอนออกหมดโดยสิ้นเชิงสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่กับใจที่ใจจะต้องไปสัมผัสสัมพันธ์และรับความสุขความทุกข์นั้นก็คือบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกก็ประจักษ์ในพระทัยนำธรรมเหล่านี้แหละมาแสดงให้แก่โลกได้รู้ได้เห็นว่าบาปมีใครทำบาปเราเกิดมาไม่ใช่คนตายเกิดมามันต้องสร้างบาปสัตว์ก็สร้างบาปคนก็สร้างบาปแต่คนรู้จักดีจักชั่วจึงมารวมลงอยู่ที่คนสร้างบาปเราว่าไม่ได้บาปมันเป็นบาปโดยหลักธรรมชาติความจริงไม่เอ็นเอียงกับผู้ใดสร้างบาปสร้างบุญก็เหมือนกันเป็นบุญขึ้นมาเช่นดังเราจิตตภาวนา เราสร้างจิตของเราส่งเสริมจิตของเราในทางที่ดีที่ถูกที่ดีขึ้นมามันก็เห็นไปโดยลำดับลำดาดังที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วนำมาสอนโลกนั่นแหละมันจะอาจจะผิดไปที่ไหนศาสดาองค์เอกสอนโลกทีนี้เราพวกหูหนวกตาบอดมักจะอวดดีอวดดีอวดรู้อวดฉลาดเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปหาว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีมีหนำซ้ำยังฟาดลงไปลึกๆอีกว่าตายแล้วศูนย์นี่ฟังดิเก่งไหมสัตว์โลกเก่งไหมพวกชาวพุทธเราที่โอ้อวดความรู้ทั้งที่โง่สุดขีดของความโง่จะไปเหยียบหัวพระพุทธเจ้าแต่มันเหยียบไม่ได้มันเหยียบหัวเจ้าของเองผู้มืดงมงายนั่นเองนี่แหละกิเลสให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้คือเป็นภัยต่อธรรมธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างไรมันไม่ยอมรับมันจะรับตั้งแต่สิ่งที่มันชอบใจว่าบาปไม่มีก็สร้างแต่บาปตลอดว่าบุญไม่มีไม่สนใจสร้างแล้วนรกมันมีสวรรค์มันมีสัตว์โลกที่จมอยู่ในนรกมากขนาดไหนตั้งกับตั้งกันมาจนกระทั่งวันนี้พวกที่ขึ้นพวกที่ลงเหมือนคนติดคุกติดตารางในเรือนจำแน่นไปด้วยนักโทษวันหนึ่งว่านักโทษนั้นไม่มีการเข้าการออกมีแต่ติดถูกเขาขังไว้ตลอดความจริงนั้นน่ะนักโทษเมื่อพ้นโทษมันก็กลับบ้านกลับเรือนออกจากคุกจากตารางไปได้ผู้ใหม่ติดเข้าไปฉกไปลักปล้นสะดมทำความชั่วเขาจับยัดเขาใส่ในคุกอีกนี่มองไปเมื่อไหร่คุกตารางนี้เต็มไปด้วยนักโทษเต็มไปด้วยนักโทษประหนึ่งว่าพวกนี้ไม่ออกไปไหนติดคุกตลอดความจริงไม่ใช่อย่างนั้นผู้ออกมีผู้เข้ามีนี่แบบนรกก็เหมือนกันพูดลงนรกก็สร้างบาปอยู่ทุกวี่ทุกวันจะไม่ให้ลงได้ไงมันก็ลงเรื่อยเอาผู้นั้นพ้นโทษขึ้นมาผ่าผ่านขึ้นมาเอานี้สร้างโทษแล้วก็โทษนั้นแหละกรรมของตัวเองนั่นแหละลากลงไปล่างไปแทนกันอยู่อย่างนี้ในนรกจึงไม่มีวันบกบางไปได้เลยเพราะสัตว์ชอบทำความชั่วช้าละโมบด้วยความอวดดีอวดดีตนของตนเองเชื่อความคิดความเห็นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสตัวเองให้ฉุดลากไปก็มีแต่ฉุดลากลงทางล่มจมนี่เรียกว่าธรรมของจริงเราเชื่อกิเลสนี้จมไปวันยั่งคำเพราะกิเลสเป็นฝ่ายจอมปลอมเป็นฝ่ายที่เป็นข้าศึกกับธรรมของพระพุทธเจ้าตลอดมาไม่ว่ากิเลสตัวใดโคตรแท้ของกิเลสตั้งกับตั้งกันมาสืบทอดกันมาด้วยโคตรแท้แห่งกิเลสตัวหลอกลวงต้มตุ๋นทั้งนั้นตัวจริงที่เราความจริงมาพูดต่อโลกมาสอนโลกให้โลกยอมรับเป็นความจริงเป็นสิริมงคลนี้ไม่มีในกิเลสตัวใดเลยมีในธรรมเท่านั้นธรรมแสดงเป็นความสัตย์ความจริงล้วนตลอดมาไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตรัสรู้แล้วตรัสรู้ของจริงทางนั้นรู้จริงเห็นจริงแม้ที่สุดกิเลสภายในพระทัยขาดสะบั้นไปหมดแล้วจึงได้มาประกาศตนเป็นศาสดาของโลกด้วยความแจ้งขาวดาวกระจ่างในโลกธาตุทั้งหมดการสอนโลกจึงไม่มีอะไรสงสัยในบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่เฉพาะพระพุทธเจ้าของเราท่านก็สอนแบบเดียวกันเพราะรู้แบบเดียวกันเห็นเหยียบกันเป็นความจริงอย่างเดียวกันหมดในบรรดาธรรมไม่มีคำว่าหลอกลวง
แต่เรื่องของกิเลสหลอกลวงตลอดเวลาไม่มีคำว่าจริงคือกิเลสเพราะเป็นข้าศึกของกันและกันอยู่ในใจดวงเดียวกันนี้เมื่อกิเลสนี้ขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วจึงไม่มีอะไรที่จะมาหลอกลวงใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันต์ไม่มีกิเลสตัวใดมาหลอกลวงเลยเป็นธรรมล้วนๆออกตลอดเวลาจะคิดจะปรุงจะแต่งเป็นเรื่องราวอะไรรู้เห็นอะไรมีตั้งแต่เรื่องธรรมล้วนๆล้วนๆนี่คือผู้สิ้นกิเลสแล้วความคิดที่จะเป็นภัยให้กิเลสหลอกลวงอย่างนั้นไม่มีตลอดมานี่คือธรรมเป็นของจริงล้วนๆอีกิเลสนั้นอยู่ในใจนั้นปลอมล้วนๆตลอดไปขอให้พากันคิดค้นให้ดีวันตะกี้นี้พูดถึงเรื่องจิตตภาวนานี้แหล่งใหญ่แห่งมหากุศลที่จะทำสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์อยู่ที่จิตตภาวนาการให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีจะให้ทานมากน้อยเพียงไรรักษาศีลสร้างคุณงามความดีมากน้อยเพียงไรเป็นเหมือนแม่น้ำสายต่างๆจากบุญกุศลของเราที่สร้างมาไหลเข้ามาไหลเข้ามาเข้ามาสู่จิตตภาวนาอันเป็นธรรมนอกใหญ่นี่แหละเมื่อรวมตัวนี้แล้วก็มีกำลังก็ดีดถึงไปเลยนี่แหละผู้ที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ส่วนมากต่อมากก็เรียกว่าจะพ้นในจุดแห่งจิตตภาวนาซึ่งเป็นธรรมนอกใหญ่รวมกำลังแห่งมหากุศลทั้งหลายแล้วพาเจ้าของดีดให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปโดยสิ้นเชิง นี่แหละเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องธรรมทั้งหลายกิเลสเกิดที่ใจธรรมะเกิดที่ใจนี่ตะกี้นี้ได้พูดถึงเรื่องจิตตภาวนาและพูดถึงเรื่องพระไตรปิฎกน้อมพระไตรปิฎกเข้ามาปฏิบัติเวลาแรกว่าล้มลุกคลุกคลานเสื่อการคลานไปในใจดวงนี้แหละเวลาเราอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญไม่หยุดไม่ถอยทุกยากลำบากก็ทนเอาต่อสู้กับกิเลสไปเวลาแพ้ก็แพ้อย่างหลุดลุ่ยก็มีแต่ไม่ยอมความต่อการต่อสู้แล้วฟิตใหม่ฝึกซ้อมมาใหม่สู้อีกสู้อีกหลายครั้งหลายหนจิตที่มันดิ้นมันดิ้นด้วยกระแสของกิเลสนั้นค่อยสงบตัวลงสงบตัวลงเมื่อจิตตัวดิ้นตัวดิ้นนี้สงบตัวลงด้วยอำนาจของกิเลสแล้วเพราะทำเข้าบีบบังคับบีบบังคับหลายครั้งหลายหนทำก็ค่อยชนะไปชนะไปจนกระทั่งถึงมีความผาสุกเย็นใจอยู่ที่ไหนสบายหมดนี่แหละเศรษฐีธรรมอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่บ้านนั้นเมืองนี้ว่าบ้านนั้นเจริญเมืองนี้เจริญที่ไหนมันก็มีแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายปลูกบ้านขึ้นไปกี่ห้องกี่หับเอาจากไหนทำไมเอาจากอิฐจากปูนจากหินจากทรายจากเหล็กหลานี่เอาไปจากไหนเรานั่งอยู่เราไปไหนมาไหนมันก็มีแต่สิ่งเหล่านี้เกื่อนอยู่ถ้าว่าทางนู้นเขาเจริญของเราก็เจริญเรามีที่พึ่งคืออิฐปูนหินทรายเหมือนกันแล้วจะเริ่มที่ไหนไฟเผาหัวใจอยู่เพราะการทำความชั่วช้าหลามกไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่แหละมันเสื่อมที่ตรงนั้นจะเอาขึ้นไปอยู่บนหอปราสาทมันก็ไปร้องควรทางนั้นเหมือนกันกับคนไข้ที่ป่วยเป็นไข้หนักๆเอาขึ้นโรงพยาบาลห้องไหนห้องไหนเอาขึ้นไปสุดห้องสุดมันก็ไปควรไปทางอยู่ที่ห้องสุดๆสูงๆนั่นแหละเพราะความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ตึกไม่ได้อยู่ที่สถานที่อยู่นั้นมันอยู่ที่ใจนั่นมันอยู่ที่นี่ว่าเจริญให้เจริญที่ใจที่ไหนบ้านนั้นเจริญบ้านนี้เจริญแล้วตื่นว่าเขาไปไม่ได้พิจารณาตามอัตตามธรรมให้สมนามกับว่าเราเป็นลูกชาวพุทธเลยแล้วก็หลงกลกิเลสไปที่นี่หลงไปไม่หยุดไม่ถอยเพราะฉะนั้นขอให้พากันพินิจพิจารณาปฏิบัติศาสนธรรมสมกับเราเป็นลูกชาวพุทธขอให้ได้ธรรมเข้ามาครองใจจะเป็นที่พอใจเหมาะสมกับลูกชาวพุทธเวลานี้รู้สึกว่าศาสนาในเมืองไทยของเราซึ่งเป็นลูกชาวพุทธนี่หาเราค่อยจืดจางไปจืดจางไปเพราะลูกชาวพุทธของเราไม่มีแต่คนจืดจางตั้งแต่ผู้ใหญ่ลงมาหาเด็กนี่มุ่งตั้งแต่โลกแต่โลกมุ่งวิ่งตามแต่กิเลสหวังจะว่าเอาความเจริญกับกิเลสมันไม่ได้นะต้องเอาธรรมเข้าไปเกื้อแฝงเสมอถึงจะได้เรียนรู้มากน้อยเพียงไรหน้าที่การงานสูงต่ำประการใดอย่าลืมธรรมเข้าเกื้อแฝงเป็นข้อบังคับตักเตือนเจ้าของเสมอคนที่มีธรรมต่างกันกับคนไม่มีธรรมนะคนไม่มีธรรมในใจนี้
ไว้เรียนของโลกเราเขาก็เรียนเราก็เรียนผู้ที่ไม่มีธรรมในใจเรียนโลกเลยหลงไปเลยลืมเนื้อลืมตัวเย่อหยิ่งจองหองแล้วสามารถทำความผิดได้ด้วยอำนาจบาทหลวงที่ตนครองอำนาจอยู่นั้นในหน้าที่การงานนั้นก็ได้เนี่ยถ้ามันมีธรรมถ้ามีธรรมแล้วยิ่งละเอียดรอยิ่งระมัดระวัง เป็นผู้ใหญ่เท่าไรยิ่งระมัดระวังความผิดความพลาดเพราะเป็นตัวอย่างเป็นร่มโพล่มใสของผู้น้อยที่จะเดินตามต้องปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีคนดีมีศีลมีธรรมไม่ให้ต้องติตนให้ไม่ให้บริษัทบริวารต้องติตนได้นี่คือคนดีนั่นแหละถ้ามีธรรมมีหิริโอตตัปปะต่อบาปต่อกรรมระมัดระวังเสมอไปที่ไหนเขาก็กราบไหว้บูชาเคารพนับถือผู้มีธรรมในใจผู้ไม่มีธรรมในใจนั้นต่างกันมากนะมันเป็นอันตรพานเป็นนักเลงโตเพราะอวดอำนาจวาสนาว่าตนความมีความรู้มากรู้มากและที่เด็ดแสงก็แผงก็ไปก็เย่อหยิ่งจองหองจากนั้นก็ออกอำนาจออกฤทธิ์ออกเดชในหน้าที่การงานของตนที่ครองอำนาจนั่นแหละแฝงไว้ด้วยกิเลสหรือทำชั่วแฝงกันไว้ในนั้นได้จนออกหน้าตากลายเป็นภัยของชาติไปได้ในบุคคลที่มีอำนาจมากเรียนสูงสูงแต่ไม่มีธรรมในใจกลายเป็นมหาภัยต่อชาติได้แต่ถ้ามีธรรมในใจแล้วก็เหมือนต้นไม้ใหญ่ใบก็โด่งหนาชุ่มเย็นไปหมดไปที่ไหนเขากราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจตลอดไปดังพระพุทธเจ้าสาวกท่านไปที่ไหนโลกกราบไหว้บูชาทั้งเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมไม่มีคำว่าอิจฉาละอาใจไม่มีคำว่าเบื่อว่าพอในการกราบไหว้อยากพบอยากเห็นอยากกราบอยากไหว้ตลอดเวลานั่นเราเป็นผู้ใหญ่ในวงราชการเช่นเราเมืองไทยเราเป็นชาวพุทธผู้ปฏิบัติหน้าที่การงานเพื่อชาติบ้านเมืองต้องเป็นผู้มีศีลมีธรรมปฏิบัติตามศีลธรรมเป็นพื้นฐานไว้ตลอดถ้าปราศจากศีลธรรมว่าไรเป็นมหาโจรนี่เป็นมหาโจรได้อย่างใหญ่หลวงทีเดียวไม่มีใครเกินพวกทรงอำนาจครองอำนาจทั้งติดความรู้เป็นปะปาเสื่อมเป็นไปของชาตินั่นแหละแล้วก็ทำชาติบ้านเมืองให้ล่มจมได้ถ้ามีธรรมในใจแล้วจะไม่ทำสิ่งใดมีความเปิดเผยภายในจิตใจของตนเสมอใครเห็นใครไม่เห็นก็ตามผิดบอกรู้ว่าผิดถูกรู้ว่าถูกแล้วไม่ทำนี่แหละเรื่องจิตตภาวนามันเป็นการเตือนเจ้าของภายในจิตใจโดยเจ้าตัวไม่ต้องถามใครหากรู้เองนักภาวนายิ่งมีจิตใจที่สงบมีความร่มเย็นหนาแน่นเข้าภายในใจมากเข้ามากเข้าแล้วมีหลักใจมากขนาดนี้เรื่องหิริโอตตัปปะสรุปตัวต่อบาปต่อกรรมต่อโทษความผิดพลาดทั้งหลายนี้จะมาเองเตือนเจ้าของอยู่ภายในอะไรไม่ควรจะรู้ตัวเองการงานที่เราเคยทำมานั้นจะละเอียดรอเข้าเพราะทำเป็นเครื่องควบคุมจิตใจมีเบรคห้ามล้อมีพวงมาลัยหมุนไปตามทางที่ถูกที่ดีอันใดไม่เหมาะก็เหยียบเบรกเสียอันใดที่เหมาะก็เร่งหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียรมาเป็นความดีความดีประจำคนมีธรรมะนี่ละบ้านเมืองที่ว่าเจริญโลกเจริญให้เจริญด้วยอิฐด้วยธรรมอย่าให้เจริญด้วยวัตถุสิ่งของเหล่านั้นซึ่งที่ไหนมันก็มีเสกสรรปั้นยอบ้าบ้ากันไปอย่างนั้นนี่ที่เด็ดมันหลอกแต่คนอย่างนั้นเรามีธรรมจะให้มันหลอกอะไรนักหนาเขามีอะไรแล้วก็มีตามเปิดตามมีที่ใช้สอยอย่าหลวมตัวเข้าไปทำชั่วเพราะความเห่อเหิงของเราด้วยอำนาจแห่งความมีธรรมก็เป็นคนดีแล้วนั่นจะเจริญอยู่ที่ใจของเรานั่นแหละให้ขอให้ปาขามีปีนาเวลานี้ชาวพุทธของเรารู้สึกทางเหินธรรมะมากทีเดียวการปฏิบัติเนื้อปฏิบัติตัวกิริยามารยาทแสดงอาการออกมามีตั้งแต่กิเลสล้อมหน้าล้อมหลังหาอัตถธรรมจะแยบออกมาภายในกิริยามารยาทของบุคคลไม่ค่อยมีแล้วอยากจะว่าไม่มีเสียซ้ําแต่ว่าไม่มีก็ไม่ได้มันมีอยู่เพราะฉะนั้นว่าไม่ค่อยมีแต่สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายสกปรกอันนี้เพราะการห่างเหินจากธรรมกลายเป็นเรื่องกิเลสล้อมรามหลังนี้มีมากขึ้นโดยลําดับลําดาแล้วเมื่อไหร่ชาติไทยเราจะตื่นเนื้อตื่นตัวเราเอาความเจริญมาจากไหนศาสดาองค์เอกสอนไว้แล้วควรจะฟังควรจะพึ่งควรจะปฏิบัติทำไมจะต้องดิ้นดีดไปกับกิเลสวันยังคำเขาดีดเราดีดแล้วโลกนี้หาโลกมีความสงบร่มเย็นที่ไหนไปดูสิไปบ้านใดเมืองใดที่ว่าโลกเจริญบ้านเจริญเมืองเจริญนั่นแหละให้ไปถามเขาดูสิมีตั้งแต่บ่นว่าทุกข์ว่ายากลำบากด้วยกันหมดแล้วมันเจริญที่ตรงไหน
ถ้าว่าติดตามว่านช่องก็อิฐปูนหินทรายสมบัติเงินทองเข้าของก็เป็นแร่ธาตุต่างๆนี่มันเป็นบ้าอะไรนั่งหนาที่เลียดพาคนไม่เป็นบ้ามันเป็นอย่างนี้เจริญภายนอกแต่หัวใจมันเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ว่าบ้าอะไรเจริญมันก็มีความหมายอะไรถ้าหัวใจไม่ดีถ้าหัวใจได้รับการดำรงตัวด้วยศีลด้วยธรรมแล้วไปที่ไหนมันก็เจริญอยู่ในนั้นสะดวกสบายไปหมดนี่ นี่ได้พูดให้ท่านทั้งหลายฟังเราเอาเราว่าเป็นพยานเลยเราพูดอย่างอาถรรพ์ฌานใจไม่เคยเจอกระทานกับสามแดนโลกธาตุนี้เลยตั้งแต่หลังจากการปฏิบัติธรรมะตามพระพุทธเจ้ามาด้วยภาคปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังชำระกิเลสเบื้องต้นผมพูดโกงๆเลยว่าเราจะขอเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้จะไม่คืนมากลับมาเกิดอีกแล้วทั้งๆกิเลสเต็มหัวใจก็ตามแต่ความมุ่งมั่นในจิตใจมีจึงต้องได้อุตส่าห์พยายามบุดบืนได้รับโอวาท ที่เต็มหัวใจจากหลวงปู่มั่นมาแล้วเปิดโล่งเลยทีเดียวกันก้าวเดินเพื่อความพ้นทุกข์ไม่มีให้มีอะไรเป็นอุปสรรคเอาตายก็ตายเลยตั้งแต่บัดนั้นมาเร่งความเพียร เข้าไปบังคับจิตใจที่มันมีแต่กิเลสห้อมล้อมอยู่ภายในนั้นออกด้วยศีลด้วยธรรมออกด้วยความภาคความเพียรด้วยสติปัญญา กิเลสก็กระจายไปกระจายไปจิตไม่เคยมีความสงบร่มเย็นเลยเป็นขึ้นมาแล้วแต่ก่อนมันดิ้นยิ่งกว่าลิงเพราะมันไม่มีอะไรหักห้ามมันมันดิ้นซะจนไม่มีวันมีคืนตื่นนอนดิ้นแล้วจนกระทั่งหลับหลับไปแล้วยังฝันไปอีกบางคนยังนอนไม่หลับเพราะกิเลสพาดิ้นพาดิ้นบางรายเป็นบ้าไปเลยก็มีนี่ก็ฝึกเข้าไปฝึกเข้าไปจนกระทั่งจิตใจมีความสงบสงบจนถึงขั้นอาจารย์ไปเรื่อยเลยยิ่งเห็นประจักษ์ยิ่งมีความเชื่อความเลื่อมใสในธรรมของเจ้าว่าสดสดร้อนๆเป็นอากาลิโกไม่มีการสถานที่เวลาเวลาขอให้ทำเถอะเปิดเผยเราเวลาทำเพื่อให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติตามเราอุตส่าห์พยายามปฏิบัติจิตก็มีความสงบเย็นสงบแน่นหนามั่นคงขึ้นเป็นสมาธิออกนั้นจากนั้นก้าวทางด้านปัญญาหมุนติ้วเลยสว่างกระจ่างแจ้งออกไปกว้างออกไปกว้างออกไปกิเลสค่อยหมดไปหมดไปจิตใจหมุนติ้วนี่จนกระทั่งถึงฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วอะไรมาเป็นภัยต่อหัวใจเราไม่มีเลยอ๋อมันก็มีแต่กิเลสอย่างเดียวเท่านั้นนั่นเห็นไหมกิเลสเป็นภัยจนถึงวาระที่สุดของมันเมื่อมันสิ้นสร้างไปแล้วกิเลสจะไม่เคยเป็นภัยไม่เคยก่อกวนพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านจึงไม่เคยมีทุกข์มีตั้งแต่บรมสุขแต่หัวใจเพราะท่านปฏิบัติธรรมไอ้เราปฏิบัติตามช่วงตามฐานกิเลสความโลภความโกรธราคะตัณหามีแต่ช่วงแต่ฐานคู่เข้ากันอยู่เวลาเราจะหาความสุขมาจากไหนถ้ามันมีธรรมเป็นเครื่องชาล้างให้สิ่งจอมปลอมรู้สกปรกทั้งหลายนี่เบาลงจิตใจของเราจะได้มีความเย็นใจขอให้พี่น้องทั้งหลายได้พิจารณาการเทศสอนธรรมะนี่หลวงตาไม่เคยหวังอะไรทั้งนั้นในโลกสามโลกฐานนี้การเป็นผู้นำพี่น้องหลายเป็นผู้นำเพื่อชาติบ้านเมืองด้วยความเมตตาสงสารชาติบ้านเมืองของเราต่างหากเราไม่เคยสนใจกับสิ่งวัตถุทั้งหลายที่นำมาช่วยบ้านช่วยเมืองเช่นวัตถุเข้าสู่ทางหลวงอย่างนี้เราไม่เคยสนใจไม่มีสะอาดถึงขนาดนั้นเลยนำชาติบ้านเมืองด้วยความอิ่มพอของใจใจเราอิ่มมากพอแล้วเป็นเวลา50กว่าปีนี้แล้วจริงไหมธรรมพุทธเจ้าหรือยังมาหลอกโลกกันเหรอมีจริงตั้งแต่กิเลสตัณหาคอยลบล้างธรรมะว่ามรรคไม่มีผลไม่มีกุศลไม่มีนิพพานไม่มีอรหันต์ไม่มีอยู่อย่างนั้นเหรอนี่คือตัวกิเลสนวลทำลายตัวของเราพากันรู้ชนะมันทำพันประกาศป้างป้างยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วจะเอาไปรู้เมื่อไรตายแล้วใช่ไหมนิมนต์พระมากุศลธรรมะกุศลธรรมะมันเกิดประโยชน์อะไรใครสวดก็ได้สวดเฉยๆสวดแต่ปากลมปากไม่ทำความดีจะเอาความดีมาจากไหนผู้สร้างคุณงามความดีแล้วกุศลไม่กุศลไม่จำเป็นทางพระอรหันต์ท่านนิพพานในที่ต่างๆท่านไปอย่างสบายๆท่านไม่ค่อยมีปรากฏในเรื่องราวของท่านเลยก็เพราะท่านไปอย่างสบายๆนี่เมื่อเวลาจิตได้สะดวกสบายแล้วไม่มีอะไรเข้ามายุ่งกวนถึงเวลาตายตายไปอย่างสบายไม่ห่วงกับอะไรนี่เรามาช่วยชาติเราช่วยด้วยความเมตตาสงสารเต็มหัวใจแล้วอย่างนี้แหละนี่ก็เป็นเวลา6ปีผลแห่งการช่วยชาติเวลานี้ก็ได้ทองคำจะเข้าทางหลวงคราวนี้ก็จะเข้ามากทีเดียวเวลานี้เมื่อเข้าครั้งนี้แล้วมันอาจจะได้ถึง9ตันก็ได้เวลานี้กำลังรวบรวมทองคำอยู่
ยังนับไม่ได้จึงต้องว่าไว้แต่คาดได้ว่าได้มากทองคำคราวนี้เป็นคราวที่ได้มากกว่าทุกๆคราวที่สุดเลยแล้วโดนล่าก็มอบคราวนี้ก็จะเป็น8 ล้านกว่าหรือจะเข้าไป9 ล้านก็ยังไม่แน่นะส่วนเงินสดนั้นได้เข้าไปซื้อทองคำเข้าสู่กลางหลวงเพียง 2,000 ล้านกว่าบาทเท่านั้นนอกจากนั้นกระจายทั่วชาติเนี่ยกระจายทั่วชาติบ้านเมืองทั้งหลายตั้งแต่คนทุกคนจนจนกระทั่งคนเจ็บไข้ได้ป่วยมอบเข้าสู่โรงพยาบาลรายไหนรายไหนเรารับหมดรับหมดนี่เรื่อยมาแล้วก็สร้างสถานสงเคราะห์ดงล่ำโรงเรียนที่ราชการนับไม่ได้เลยมากกว่ามากจากเงินพี่น้องทั้งหลายที่บริจาคนี้แหละไปบำรุงหญิงการสาขาระวัยคือคนทั้งประเทศต้นลำก็คือคลังหลวงคลังหลวงเนี่ยเข้าเฉพาะทองคำกับดอลลาร์ส่วนเงินสดแบ่งเข้าดังที่ว่านี่และนอกจากนั้นกระจายไปตามหญิงการสาขาดอกไว้ในคนทั้งประเทศให้ได้รับการสงเคราะห์ทั่วหน้ากันนี่เราก็ทำอย่างนี้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีอะไรติดหัวใจเลยแม้ไม่ติดไม่ทรายว่าเราเป็นผู้ทุจริตต่อสมบัติของพี่น้องทั้งหลายที่บริจาคผ่านเราไม่มีเพราะเราทำด้วยความเมตตาล้วนๆทำด้วยความอิ่มพอของใจใจไม่เอาอะไรเลยล่ะถึงจะของจะดีจะดิ้นก็ดีเพื่อชาติบ้านเมืองต่างหากไม่ได้ดีเพื่อดิ้นเพื่อเจ้าของเราก็อุตส่าห์พยายามท่านทั้งหลายเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเรียกขนาดไหนการช่วยชาติของตนในคน62 ล้านคนเป็นเรื่องใหญ่สุดทีเดียวจึงได้อุตส่าห์พยายามช่วยนั่นเองชาติไม่มีฝั่งมีฝาชาติไม่มีเกาะมีดอนชาติไม่มีเจ้าของเป็นมันน่าดูไหมชาติไทยของเราที่พระมหากษัตริย์ท่านก็เป็นทรงเป็นเจ้าของทีเดียวแล้วนอกจากนั้นก็เป็นพี่เบิ้มด้วยมาเป็นผู้ปกครองรักษาเรายังจะปล่อยให้เมืองไทยเราจมอย่างไม่มีเหตุมีผลอะไรนี้เป็นไปได้หรือนี่เราได้คิดเต็มหัวใจแล้วจึงได้ช่วยพี่น้องต่างหลายทั้งที่บวชอยู่ในพุทธศาสนาไม่เคยสนใจกับโลกอะไรเลยนะมีแต่อยู่กับศีลกับธรรมแต่เหตุการณ์มันจำเป็นที่จะทำให้ชาติไทยเราจมทั้งชาติเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งอยู่ในท่ามกลางของเมืองไทยใจจืดใจจางอยู่ได้อย่างไรพ่อแม่ของเราก็เป็นคนไทยแล้วก็เป็นคนไทยพระเนินทั้งหมดทั่วประเทศเป็นลูกของพ่อแม่ที่เป็นคนไทยด้วยกันทั้งนั้นแล้วต่างคนก็ต่างช่วยเหลือกันทั้งพระทั้งประชาชนรวมหัวกันมาโดยตลอดเวลานี้จึงได้ทองคำน้ำหนักหม้อคราวนี้จะรวมแล้วจะไม่ต่ำกว่า9 ตันเนี่ยถ้ายังขาดอีกก็ประมาณ1 ตันหม้อสักครั้ง2 ครั้งก็จะให้เส้นจิตเนี่ยให้เสร็จสิ้นลงไปเนี่ยดอลลาร์ก็ให้ถึง10 ล้านเวลานี้กระจวนเข้าทุกอย่างแล้วด้วยอำนาจแห่งความรักชาติความเสียสละของพี่น้องทั้งหลายที่เดินตามครูตามอาจารย์ซึ่งมีผู้นำที่ปฏิบัติอย่างที่ว่าเราพูดตรงๆเราบริสุทธิ์เต็มที่เดินตามผู้นำที่ถูกต้องคือความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วก็เห็นปรากฏผลขึ้นมาทองคำเท่านั้นนี่อย่างนี้แหละต่อไปนี้เราก็จะลาอันนี้ละลาเวทีช่วยชาติบ้านเมืองเพราะธาตุขันอ่อนลงทุกวันเทศหลงหน้าหลงหลังไม่ค่อยได้หน้าได้หลังในวันนี้รู้สึกว่าซาบซึ้งกับบรรดาท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์พยายามมาสร้างมหากุศลเพื่อผลประโยชน์แก่ชาติด้วยแต่ผลประโยชน์แก่เราด้วยคือวัตถุสิ่งของทั้งหลายที่นำมาบริจาคนี่เข้าสู่กลางหลวงนั้นเป็นประโยชน์สำหรับกลางหลวงของคนทั้งชาติส่วนมหากุศลที่เรานำไปบริจาคนั้นบุญเป็นของเราด้วยกันทุกคนไม่รั่วไหลไปไหนเลยเรียกว่าเราได้บุญด้วยได้สมบัติเป็นที่อุ่นภายในจิตใจของคนทั้งประเทศด้วยเรียกว่าเราสร้างมหากุศลวันนี้พี่น้องทั้งหลายก็มาเป็นจำนวนมากมายกายกองแล้วไม่ว่าไปที่ไหน ไปเทศนาว่าการที่ไหนไม่เคยบุกวางคนเต็มไปหมดไม่ว่าจะบ้านนอกของนาที่ไหนคนเต็มไปหมดเต็มหมดอย่างนี้เรื่อยมาไม่เคยเห็นพี่น้องทั้งหลายบุกวางและขอชมพี่น้องทั้งหลายตลอดมาจนกระทั่งถึงที่สุดนั่นเนี่ยเราเคยเชื่อมาแล้วเราจะเชื่อให้ถึงที่สุดเชื่อพี่น้องชาวไทยเราว่าเป็นผู้รักชาติจริงๆรักศาสนาจริงๆพอหัวหน้าพาก้าวเดินนี่เอาเดินนี่ตั้งแต่วันประกาศมาช่วยชาติบ้านเมืองใครมี5 มี 10มีเงินมีทองขนมาของเหล่านี้ใครจะไม่เสียดาย
แม้แต่เงินบาทเดียวก็เสียดายของที่ขนมามันเป็นกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านแต่ละคนละคนใครจะไม่เสียดายทำไมจึงตัดสินใจออกมาเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองได้ก็เพราะรักชาติบ้านเมืองมีน้ำหนักมากเกินกว่าที่เราจะมาเสียดายในสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้จึงต่างท่านต่างบริจาครวมหัวกันมาเรื่อยๆตลอดมาไปเทศที่ไหนหลั่งไหลมาเงินทองได้เท่าไรขนเข้าขนเข้ากลางหลวงของเราของเราจึงด้วยความพร้อมเพียงกันคือชาติไทยของเรารู้สึกว่าชัดเจนในคราวนี้ว่าเป็นผู้รักชาติรักชาติแล้วก็เสียสละเต็มไม้เต็มมือด้วยความพร้อมเพียงกันตลอดมาไม่เคยมีแบ่งมีแยกมีขัดมีข้องขัดขวางกันเลยดำเนินมานี้เมื่อเวลาถึงขั้นเด็ดก็เด็ดคือหัวหน้านั่นแหละพาให้เด็ดหลวงตาเองถ้าเวลาธรรมดาก็มาธรรมดาบริจาคมาธรรมดาธรรมดาถ้าเวลาพอถึงขั้นเด็ดจะเอาให้ได้เท่านั้นให้ได้เท่านั้นเด็ดนี้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาบริษัทบริวารก็เด็ดด้วยกันได้ตามขั้นตามขั้นมาทุกครั้งไม่เคยพลาดเลยว่าขาดตามจุดที่เราปักเอาไว้เช่นว่า99เลยถ้าว่า10ก็10เลยไม่ขาดนี่คราวนี้ก็เหมือนกันคราวนี้เป็นคราวที่เด็ดมากทีเดียวที่จะนำทองคำเข้าสู่กลางหลวงนี่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายก็ต่างท่านต่างตื่นเนื้อตื่นตัวใครอยู่ที่ไหนขนทองมาให้นี่นี่ที่มาเทศนี้ก็ไปรับทองมาแล้วนะเนี่ยวันนี้ก็ไปรับทองมาแล้วจากท่านผู้ใจบุญผู้รักชาติมาแล้วเพราะได้ทองตั้ง12กิโลครึ่งนั่นวันนี้นะนี่เห็นไหมล่ะนี่ศรัทธาของพี่น้องเราชาวไทยเราที่มีต่อชาติมีต่อศาสนาเอาถึงไหนถึงกันมาเรื่อยๆว่าเด็ดเด็ดมาอย่างนี้เราจึงขอชมเชยพี่น้องชาวไทยแล้วทั่วประเทศว่าเป็นผู้รักชาติเป็นผู้รักเสียสละด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกันเป็นที่ซาบซึ้งภายในจิตใจไม่ทำให้จิตใจของผู้นำเสียกำลังใจเพราะบรรดาบริษัทบริวารไม่เห็นด้วยแตกแยกสามัคคีกันอย่างนี้เราไม่เคยเห็นว่าอะไรเป็นอย่างนั้นว่าอะไรเป็นอย่างนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นี่คิดดีลองคำเราก็จะเข้าถึงใกล้10ตันแล้วเนี่ยถ้ามอบคราวนี้ก็แน่ใจค่อนข้างแน่ใจแล้วว่าจะถึง9ตันหรือ9ตันกว่าก็อาจเป็นได้นี่ทองตอนล่าเขาจะก้าวเข้าไปหา10ตันเข้าไปแล้วเนี่ยน้ำใจของพี่น้องชาวไทยที่เอาจริงเอาจังกันทั้งนั้นเนี่ยเราจึงขอชมเชยและอนุโมทนาตลอดมาแล้วจะตลอดไปนี่ละการรักรักชาติต้องปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าคนรักชาติเรารักลูกเราเลี้ยงลูกเราเต็มเหนี่ยวมีอะไรอะไรทุ่มให้ลูกหมดเจ้าของพ่อแม่จะหมดจะสิ้นจะเปลืองจะเป็นจะตายไม่สนใจลูกนั่นแหละเป็นผู้อิ่มผู้พอผู้สนุกสนานบานใจพ่อแม่องค์โดยเฉพาะเป็นจะตายนี่แหละเป็นอย่างนั้นนะความรักลูกอันนี้ความรักชาติก็เอาถึงไหนถึงกันชาติถ้ามันมีชาติแล้วก็อยู่เร่ร่อนร่อนเหมือนสัตว์ไม่มีเจ้าของเขาจะเอาขึ้นเฉียงไหนก็ได้ยากอะไรคนสัตว์ไม่มีเจ้าของจับโยนขึ้นเฉียงไหนสับยำลงได้เลยนี่ชาติเราไม่มีเจ้าของไปยังไงเขาก็ถูกเขาสับเขายำอะไรที่ชาติอื่นๆเต็มโลกเลยสัตว์ก้อยไหมล่ะเมื่อเราไม่อยากเป็นลาบเป็นก้อยเราก็ต่างคนต่างกระตือรือร้นช่วยชาติของตนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังที่เห็นมานี่แหละจึงขอขอบคุณกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมากนะวันนี้การเทศนาว่าการก็ไม่ได้มากใครนั่งหนาเห็นว่าพอดีพอดีกับท่ากับขันกับการเวลาและการปฏิบัติขอซ้ำอีกทีหนึ่งว่าขอฝากธรรมะที่ปฏิบัติที่ได้แสดงวันนี้เนี่ยเป็นธรรมะที่สดสดร้อนๆแก่ท่านทั้งหลายถอดออกมาจากหัวใจมาสอนท่านทั้งหลายหนูพูดแล้วสาธุไม่ไปทำกัมภีร์ไม่ไปรูปไปคำกัมภีร์เอามาจากกัมภีร์แล้วมาเป็นแปลนมาปฏิบัติเห็นผลประจักษ์ในหัวใจแล้วว่าทำสดๆร้อนๆคือเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานขอให้ทำเถอะเป็นอากาลิโกกิเลสก็เป็นอากาลิโกใครทำชั่วเมื่อไหร่เป็นชั่วทั้งนั้นใครทำดีเมื่อไหร่เป็นดีนี่เรียกว่าอากาลิโกทั้งสองทางให้เราเลือกเอาอากาลิโกของธรรมกิเลสให้ปัดมันออกอย่าไปยุ่งกับมันนั่นแหละมันเป็นตัวภัยไปที่ไหนใครจะเกิดที่ต่ำอยู่เขาจะอยู่ที่ดิบดิบปีดีมีความสุขความเจริญแต่มันไถ่ลงไปนรกไถ่ลงไปหาความทุกข์ความทรมานมีอย่างหนึ่งนี่ถ้าเราหลงกลกับมันถ้าเรารู้กลและเดินตามรางตามทางของพระพุทธเจ้าแล้วไม่เคยมีพระเจ้าองค์ใด
ที่สอนโลกแล้วมีความล่มจมและสอนโลกก็ความล่มจมไม่มีแต่เรื่องกิเลสมีมาตะโคตแต่แท้ปู่ย่าตายายของมันให้พากันพิจารณาแล้วทำเปิดใจให้พากันภาวนาบ้างนะเราจะเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ของธรรมของพระเจ้าเวลานี้นะศาสนาหรือธรรมนี่เท่ากับบึงใหญ่ๆนะมีบึงใหญ่ๆนั้นน้ำเต็มอยู่ในบึงในบ่อใหญ่ๆนั้นแต่จอกแหนปกคลุมหนาแน่นไปหมดมองดูน้ำไม่เห็นเลยใครไปก็เห็นตั้งแต่จอกแต่แหนน้ำอยู่ข้างล่างไม่เห็นแล้วก็ว่าน้ำไม่มีบ้านไม่มีในบึงอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละใครก็มีแต่ความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นเหมือนกับจอกกำแหนปกคลุมหัวใจของเราที่มีน้ำคือธรรมเต็มหัวใจอยู่นั้นเลยไม่เห็นธรรมภายในใจเห็นแต่จอกแต่แหนเห็นแต่ความโลภความโกรธความหลงเห็นแต่ความทะเยอทะยานดิ้นดิ้นเขาก็เต็มหัวใจแล้วก็เต็มหัวใจเรื่องจะเปลี่ยนแต่เปลี่ยนทำไม่เห็นไม่มีแล้วสุดท้ายก็ว่าทำบาปทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปเนี่ยมรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยไปอย่างนั้นนะเพราะเราไม่ได้ดูน้ำในหัวใจของเราไม่ได้ดูน้ำในบึงอยากจะเห็นน้ำในบึงเอาเปิดจอกเปิดแล้วสิผู้ที่มีอุปนิสัยปัจจัยเสาะแสวงหาอาถรรพ์ตามหาความดีเหมือนกับผู้ที่หิวน้ำเขาไปเปิดจอกเปิดแหนมามันก็เห็นน้ำอยู่ในสระในบึงนั้นตักมาอาบดื่มแค่สอยเป็นที่สะดวกสบายประจักษ์ในหัวใจแล้วทีนี้ต้องการเมื่อไรก็มาเปิดจอกเปิดแหนออกดื่มน้ำได้สะดวกสบายนี่เราปฏิบัติธรรมเปิดจอกเปิดแหนคือกิเลสตัวตนีทีเหนียวตัวเห็นแต่ตัวออกแล้วก็ความเสียสละการทำบุญให้ฐานการภาวนามันก็มาเหมือนกับการเปิดจอกเปิดแหนเราจะเห็นอัตเห็นธรรมขึ้นภายในใจของเราเมื่อได้เห็นแล้วอ๋อธรรมเป็นอย่างนี้ธรรมเป็นอย่างนี้ขึ้นในใจแล้วนั่นน่ะธรรมเป็นอย่างนี้ยิ่งเปิดออกเปิดออกกว้างออกกว้างออกดังที่แสดงแล้วเริ่มแต่จิตใจสงบสว่างจ้าคือเปิดจอกเปิดแหนกว่าแล้วมันก็สงบแล้วก็สว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมาเอาจอกแหนหมดภายในหัวใจแล้วจ้าขึ้นมานี่ก็เอาจอกแหนออกจากสาแล้วสาก็เต็มด้วยน้ำจ้าขึ้นมาอย่างนั้นน่ะขอให้พากันจับพยายามนะอย่าหลงกลของกิเลสนะศาสนาว่าเหลียวแหลมไม่เหลียวแหลมไปไหนน่ะพวกเราเนี่ยตัวทำลายศาสนาทำลายเราเองมันจึงเหลียวแหลมอยู่ที่จิตใจถ้าว่าจะไปที่ไหนทางดีทางดีตีตันอันตู้มันหาทางไปไม่ได้เพราะไม่มีทางดีที่เราสร้างไว้พอเป็นที่อบอุ่นในหัวใจเราถ้าเรามีการสร้างบุญกุศลจิตใจได้รับความแสงมีความสว่างสวัยแล้วเราไม่มีติดการอั้นตู้นะเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสเช่นนักภาวนานี่แหละตัวเอากันจริงๆหรือผู้บำเพ็ญคุณงามความดีมาเป็นประจำเป็นนิสัยผู้นั้นมีความชุ่มเย็นเป็นสุขการเป็นการตายก็อบอุ่นด้วยศีลทานของตนที่จะเป็นเครื่องเชิดชูตนเรียกว่าเป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่จะนำตนให้พ้นจากทุกข์ได้และผู้ภาวนายิ่งจ้าขึ้นมาใหญ่เห็นชัดความตายนี้เรียกว่าเอามาเป็นคำภาวนาเลยมรณานุสติมรณสติระลึกถึงความตายเท่าไรยิ่งริ่มเร่งรีบเร่งขวนขวายเขาสร้างความดีเป็นฝั่งเป็นผาเลยแล้วตายเมื่อไรตายได้ยากอะไรเดี๋ยวนี้มันไม่มีที่พึ่งที่ก่อแล้วสิจิตใจของเรามีแล้วจะเอาบ้านมาพึ่งมาอวดได้หรือภาษาอีสาบูนทายเท่านั้นตายแล้วมันไม่ว่าเขาว่าเราเศรษฐีก็จมเศรษฐีก็มีแต่ร่างคนทุกคนจนมีแต่ร่างไม่ได้สร้างคุณงามความดีไว้เป็นอนาถาด้วยกันทั้งหมดผู้ที่สร้างคุณงามความดีเป็นเศรษฐีอาจเศรษฐีทำขึ้นภายในใจตายแล้วไปเลยนั่นมันต่างกันที่หัวใจนะหัวใจใจนี้ไม่เคยตายนะท่านหลายจำเอาไว้นะแต่คำว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์นั่นที่เลดหลอกต่างหากนะโลกมันเต็มอยู่ในสัตว์นี่พระศูนย์เนี่ยมันเอาอะไรมาเกิดนี่มันเต็มอยู่ที่ทุกแห่งทุกคนด้วยสัตว์ด้วยบุคคลแล้วอะไรมาศูนย์มันก็เห็นอยู่ประจักษ์นี้นะว่ามันศูนย์มันศูนย์ถ้าศูนย์ต้องศูนย์หมดสิสัตว์ก็ศูนย์บุคคลก็ศูนย์อะไรๆต้องศูนย์หมดเราก็มาพูดว่าหลอกโลกอยู่นี่เราก็ศูนย์เอาอะไรมาพูดล่ะนั่นมันหลอกตัวเองอย่างหน้าด้านกิเลสมันไม่อายใครนะขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเราสอนพี่น้องทั้งหลายเราไม่ได้หวังเอาอะไรนะอย่างที่ว่าช่วยชาติบ้านเมืองก็ไม่หวังเอาอะไรมีแต่ความเมตตาสงสารสอนบ้านสอนเมืองแต่สอนไปเราพอทุกสิ่งทุกอย่างตายเมื่อไหร่เราไม่ได้สนใจเราเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วว่า 100% 100% อากาลิโกหรือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานคือธรรมของพระพุทธเจ้าขอให้พากันตั้งใจพูดปฏิบัติอย่างงงเอาเกาหมัดหรือเฉยนะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะทำพรอยู่ด้วยกันลื่นเลงอันนี้ก็ดีนะ
คุยกันสนุกสนานนี่ก็ดีแต่เวลาคิดถึงความตายจะตนเองไปไหนขยะขยะมันจะเป็นจะตายในทั้งๆที่ยังไม่ตายมันเสียใจมากต้องรีบไปหาความคิดความปรุงเรื่องเรื่องมนต์เข้ามากรบเอาไว้ถมเอาไว้ทับเอาไว้พอคุยกันไปได้นะถ้ามีความดีแล้วมันจะตายวันยังมันจะตายแล้วคิดได้วันยังข้ามเรื่องความตายยิ่งเตือนสติตัวให้ดีนี่คือผู้มีหลักใจใจไม่เคยตายแต่ไม่มีหลักเร่ร่อนไปตกนรกก็มีกี่ถ้ามันตายแล้วมันไปตกนรกได้ไงใจไม่เคยชิบหายร่างกายตายลงไปได้แต่จิตใจนี่ออกจากร่างนี้แล้วไปสู่ร่างนั้นร่างดีร่างชั่วตามบุญตามกรรมของตนลงนรกก็คือใจตรงนี้ออกจากนรกเพราะสิ้นบุญสิ้นกรรมชั่วแล้วขึ้นมาพลิกตัวได้ฟาดถึงนิพพานถึงเป็นธรรมธาตุมหามุนิพพานก็คือใจดวงไม่ตายนี่แหละนี่แหละท่านพูดถึงนิพพานนั่นแหละถ้าตายแล้วไปนิพพานได้ยังไงแต่ว่านิพพานนางปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งได้ยังไงใครจะมาสวยนิพพานถ้าใจศูนย์แล้วก็มันไม่ศูนย์นั่นเองจึงขอให้พากันจดจำเอานะพี่น้องทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายอย่าดึงเนื้อเหลืองตัวจนเกินไปชาวพุทธเรามองดูแล้วมันรู้สึกขยะขยะนะพูดจริงๆพูดในการสั่งสอนเพื่อการส่งเสริมไม่ได้พูดเพื่อการทำลายเห็นไม่ดีนี่จะพาเสียจึงต้องเตือนให้ดีให้นี้ให้เป็นผู้รักตนเอานำธรรมเข้ามาปฏิบัติเนี่ยเป็นยังไงพุทธเจ้าโกหกโลกจริงๆเหรอทั้งพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาสาวกเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งนั้นเรานำธรรมของพระเจ้ามาปฏิบัติมันจะตกนรกวิธีไปเหรอให้เห็นนะเอาละวันนี้การเทศนาว่าการก็สมควรแก่การเวลาและธาตุขันธ์ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญยะถาวาริวะหาปุราภิปุเรนติสาคลังเอวะเมวันโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสาเปปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามัญโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันทุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสัพพมังคลัง ราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเต